มาก่อนก่อนที่จะเข้าวงการนะครับช่วงมอต้นนะครับก็ตอนนั้นเน็ตไอดอลกำลังมาแรงเลยครับเบเบ้ครับผมตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็กับเพื่อนๆเลยก็ค่อนข้างคลั่งไคล้เน็ตไอดอลคนดีมากนะฮะคุณเบเบ้นะครับจนตอนนี้เข้าวงการมาเล่นละครด้วยกันนะฮะก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปแล้วก็โลกกลมเหมือนกันนะครับผมคู่นี้ก็เป็นเพื่อนกันก็งงเหมือนกันครับก็แปลกเหมือนกันจากคนที่เคยเป็นติ่งมาวันนี้มาเป็นเพื่อนกันแล้วครับผมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเหมือนเราเจอคนที่เราแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยผมก็ตื่นเต้นแล้วพอมาได้ร่วมงานกันได้เล่นละครเป็นเพลงคู่งานก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าใหญ่จนตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันไปเรียบร้อยแล้วฮะไม่เคยบอกเลยแต่ก็มีอะไรมันก็แบบคุยกันเราก็ผมมีอะไรผมก็ชอบเล่านู่นนี่นั่นให้เขาฟังอะไรเงี้ยครับผมผมจะชอบดาราเกาหลีอยู่คนชื่อเรนทำไมชอบเรนเพราะหนึ่งเขาดูเป็นฮีโร่ดีเขาสูงนอกจากสูงแล้วเป็นนักร้องเกาหลีคนแรกๆที่คือบึกอ่ะแล้วไปเล่นหนังแบบแนวฮอลลีวูดแล้วโอ้โหนี่ทำไมหุ่นอย่างก็ฮีโร่มาจากหนังสือการ์ตูนเลยเออเขาเป็นคนที่มีวินัยดีมากนะครับแล้วร้องเพลงเนี้ยกรี๊ดมากๆตัวพ่อวงการเลยอ่ะต่อให้อายุเยอะแค่ไหนหรือมีนักร้องหน้าใหม่ออกมาแค่ไหนเรนออกมาเวทีเดียวกันก็ดูเป็นที่หนึ่งอยู่ดีเนี่ยผมชอบตรงนั้นอ๋อเจอใน YouTube ตลอดเลยไม่ได้เจอครับแต่ผมรู้ตัวเลยว่าผมชอบเรนที่สุดแล้วก็ดูเขาเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเต้นแบบลูกทุ่งหรืออะไรเงี้ยเราจะนึกถึงเรนก่อนเหมือนนึกถึงขอพรเรนเป็นคนแรกเลยว่าขอให้เราเนี่ยเต้นเจ๋งๆเหมือนพี่นะอึกอะไรเงี้ยมีความชื่นชอบนะครับในศิลปินนักร้องสาวคันทรีนะครับ Taylor Swift ครับผมอัลบั้มแรกๆแล้วนะครับในเพลงแรกๆที่เป็นคันทรีก็ดูมีเสน่ห์มากในเรื่องของทรงผมสวยนะครับจริงๆชอบเพราะว่าเป็นฝรั่งผมบลอนด์นะครับแล้วก็ชอบเสียงชอบเสน่ห์ของเขานะครับเพลงอะไรออกมาก็ฟังแล้วก็ชอบหมดทุกเพลงอ่ะส่วนมากก็จะเราก็ร้องตามได้แล้วก็มีแผ่นมีทุกอัลบั้มอะไรเงี้ยมีคอนเสิร์ตผมก็ไปดูนะครับตอนนั้นก็ไปดูที่มาเลเซียนะครับก็ลงทุนซื้อตั๋วไปนะครับผมก็ไปดูคนเดียวแล้วก็ล่าสุดที่ไปดูที่สิงคโปร์มันมากครับก็ตามตลอดไปครับถ้ามีคอนเสิร์ตมาก็เข้าไปดู